แรกเลยก็ต้องขอขอบคุณทางกระทรวงต่างประเทศนะครับเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยกันให้ภารกิจ4วันนี้เต็มเอียดแน่นเอียดนะครับทางเลขาธิการ BOI ก็เข้าไปด้วยนะครับมีการพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศโทษนะครับเดี๋ยวปิดเสียงนิดนึงได้ไหมครับมีการประชุมนะครับมีการพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศมีการพบปะกับผู้นำหลายๆประเทศมีการกล่าวสุนทรพจน์ประมาณ5หนนะครับแล้วก็มีการพบกับองค์กรต่างๆ2องค์กรมีการพบปะกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกหลายบริษัทไล่ตั้งแต่ Tesla Microsoft Google Citibank JP Morgan Goldman Sachs Estée Lauder นะครับโดยทั่วไปก็คือบริษัทเหล่านี้มีความสนใจที่จะมาลงทุนหรือได้มาลงทุนแล้วในรูปแบบต่างๆที่ประเทศไทยหน้าที่ของผมก็ไปก็คือไปประกาศอีกหนหนึ่งว่าประเทศไทยเปิดแล้วพร้อมยินดีที่ใช้บริษัทเหล่านี้มาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นไม่มีการพบปะกับผู้ตลาดหลักทรัพย์ของนิวยอร์กนะครับซึ่งก็ยังเป็นที่แปลกใจว่าบริษัทดีๆอย่างหลายๆบริษัทในประเทศไทยเนี่ยไม่เคยมีบริษัทไหนไปจดทะเบียนที่ตลาดนิวยอร์กเลยก็เห็นว่าตอนนี้ก็มีลู่ทางในการที่จะไปจดอยู่บ้างนะครับก็หวังว่าภายในปีนี้ก็คงจะมีการได้เข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กสต็อกเอ็กซ์เชนจ์สักบริษัทหนึ่งนะครับได้มีการพบปะกับผู้แทนฟีฟ่านะครับเบอร์หนึ่งของฟีฟ่าซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกที่ควบคุมฟุตบอลทั้งหมดนะครับได้มีการพูดคุยกันถึง อาเซียนที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมในการที่จะจัดฟุตบอลโลกปี2032หรือ9ปีข้างหน้านะครับก็ถือว่าเป็น ambition plan พอสมควรเหมือนกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมว่าก้าวแรกก่อนก็คืออยากได้รับการสนับสนุนจากทาง FIFA เรื่องฟุตบอลไทยว่าให้ช่วยดูฟุตบอลรากหญ้าด้วยจากการที่เคยให้การสนับสนุนปีละ250,000 เหรียญตอนนี้ก็เป็นปีละประมาณ2ล้านเหรียญ นะครับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่มากแล้วก็ทางเราก็คาดหวังว่าคงจะมีการพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้ไปถึงจุดที่สมควรจะเป็นนะครับเรื่องของสหประชาชาติในภาวะที่มีการแข่งขันสูงในภาวะของที่มีภูมิศาสตร์ที่มีความแตกแยกค่อนข้างจะเยอะตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับเป็นประเด็นสำคัญทางสหประชาชาติธีมในปีนี้ก็คือให้เรามาดูถึงเรื่อง SDG หรือ Sustainable Development Goals การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน17ข้อซึ่งเถียงกันไม่ได้เลยว่าทุกประเทศในโลกที่190กว่าประเทศที่ไปเนี่ยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันว่าต้องมีการให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับนอกเหนือจากนั้นก็มีเรื่องของภาวะโลกร้อนซึ่งทางสุนทรพจน์ของผมก็ประกาศแล้วจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ใช่โลกร้อนแล้วกลายเป็นโลกเดือดแล้วนะครับเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างยิ่งนะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนก็เป็นเรื่องสำคัญเพราะการมีสงครามระหว่างประเทศเยอะเนี่ยก็ต้องมีผู้เดือดร้อนมีผู้อพยพลี้ภัยถึงแม้บางประเทศจะไม่มีสงครามแต่มีสงครามภายในเยอะเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับผู้ที่อาจจะอพยพเข้ามาเพราะมีประเทศเป็นประเทศที่บ้านใกล้เรือนเคียงจุดมุ่งหมายอันนึงที่ผมไปก็คือไปประกาศจุดยืนว่าเราเป็นประเทศที่มีประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับเราจะยึดมั่นแล้วก็ช่วยผลักดันให้ประชาชนมีส่วนร่วมนะครับในการปกครองประเทศแล้วก็เรื่องของการที่เราดูเรื่องเกษตรเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านปรัชญาอารยะเกษตรก็เป็นเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งได้มีการนำเสมอและมีการพูดถึงการที่เราใช้30บาทรักษาทุกโรคอัปเกรดทำให้พี่น้องประชาชนมีสิทธิ์ในการเลือกที่จะใช้บริการสาธารณสุขของรัฐได้อย่างสมเกียรตินะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของโควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เราเห็นว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่มากแล้วก็ต้องได้รับการดูแลป้องกันเรื่องที่จะเกิดขึ้นไปในหลายเรื่องในอนาคตส่วนเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศครั้งต่อไปคือเป็นเรื่องของเอเปกซึ่งจะไปที่ประเทศเมืองซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นการประชุมของหลายประเทศ
มีการนัดหมายกับบริษัทอีกหลายๆบริษัทแล้วก็จะเปิดเชื้อเชิญให้บริษัทไทยหลายๆบริษัทที่มีความประสงค์จะไปเปิดประตูการค้ากับต่างประเทศนะครับตรงนี้เราจะจัดเป็นเวทีผมคิดว่าทางรัฐบาลไทยกับทางคณะนี้อาจจะไปก่อนสัก2วันนะครับเพื่อที่จะเปิดให้นักท่องให้นักธุรกิจไทยไปพบปะกับบริษัทใหญ่ๆของสหรัฐอเมริกาจะเห็นได้ว่าผมไปพบกับบริษัทใหญ่ๆมี2ภาคส่วนภาคอุตสาหกรรมก็คือพวกอย่างเช่น Tesla Microsoft ที่เป็นเทคนะครับหรือ Google อีกภาคส่วนนึงคือภาคการเงินภาคการเงินนี่ถือเป็นภาคสำคัญเพราะถ้าเกิดบริษัทต่างประเทศเข้ามาตั้งรกรากที่นี่เนี่ยเขาก็ต้องการการสับสนทางด้านการเงินเหมือนกันนะครับเรื่องของ cross border investment เรื่องของการลงทุนข้ามชาติไทยไปสหรัฐสหรัฐมาไทยเราต้องการตัวกลางที่มีความเข้มแข็งมีความรอบรู้ทุกๆเรื่องในแง่ของการเงินเพราะนั้นเนี่ยก็สถาบันการเงินที่ผมเอ่ยชื่อไปไม่ว่าจะเป็น Citibank หรือ JP Morgan ทั้ง2อันก็มีใบอนุญาตครบนะครับผมไปพบปะกับยกตัวอย่างเช่นมิสเตอร์เจมี่เดอร์มันซึ่งถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งของธุรกรรมการเงินของโลกเนี่ยก็ยืนยันกับท่านว่าทาง JP Morgan นี่มีลายเส้นครบนะแต่ยังไม่ได้ maximize การทำงานเท่าไหร่ท่านก็บอกเดี๋ยวจะไปดูให้ว่าจะสามารถทำอะไรได้ต่อ Citibank เองก็เป็นสถาบันการเงินที่อยู่ในเมืองไทยมานานยาวนานก็จะกลับไปดูด้วยว่าจะสนับสนุนตรงไหนได้บ้างนะครับเรื่องของ Goldman Sachs เองก็ไม่เคยมีการตั้งสถาบันออฟฟิศในประเทศไทยเลยนะครับเป็นแค่ออฟฟิศเล็กแต่ส่วนมากก็ออเปเรตจากสิงคโปร์เป็นหลักวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยกันแล้วทางผู้บริหารก็ยืนยันว่าถ้าเกิดมีการลงทุนข้ามชาติเกิดขึ้นเยอะก็มีความคุ้มค่าที่อาจจะในอนาคตจะมาตั้งสำนักงานที่นี่นะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นการสรุปโดยสังเขปนะครับตอนนี้คงไม่ต้องพูดถึงว่าท่านรองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศมีการเจรจาทวิภาคีอีกหลายๆประเทศนะครับมีวงเล็กๆอีกเต็มไปหมดนะครับเพื่อที่จะมาต่อยอดต่อไปได้นะครับตอนนี้ความกังวลเรื่องนี้ลดหายไปเยอะนะครับคงคิดว่าคงไม่มีเรื่องนี้เลยนะครับเป็นเรื่องของการความสะดวกในการทำธุรกิจมากกว่าเป็นเรื่องของกฎหมายบางข้อนะครับเป็นเรื่องของที่เราต้องเป็นรัฐสนับสนุนในการที่เราจะทำธุรกิจซึ่งช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ทั้งคณะเราไปทุกคนไม่ว่าจะเป็นทั้งท่านเลขาธิการ BOI ไม่ว่าจะเป็นทางกระทรวงต่างประเทศหรือท่านรองนายกเองก็ไปช่วยกันขยายความว่าเราพร้อมมากสำหรับการลงทุนเราพร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นอะไรที่ทำได้เราจะทำก่อนอะไรที่ต้องการการแก้ไขในแง่ของกฎกติกาก็จะมาดูกันว่าให้มันเหมาะสมนะครับโอ้ก็แต่ละบริษัทก็แล้วแต่ธุรกิจเข้าฮะอย่าง Tesla ก็ดูแลหรือก็ดูเรื่องของการมาเปิดโรงงานผลิตรถยนต์ EV นะครับรถ Tesla นะครับ Microsoft กับ Google ก็มาดูทางด้านการทำ Data Center นะครับซึ่งจะมีการต้องลงทุนสูงมากนะครับประมาณอย่างน้อยๆก็ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญต่อรายสำหรับอันนี้คือ Initial Investment นะครับการลงทุนขั้นต้นนะครับไม่มีเรื่องใดเป็นพิเศษนะครับแต่ว่าเขาก็หลายๆด้านเนี่ยเราเองเนี่ยเราก็ต้องพูดตรงๆว่าเราไม่ได้เดินทางไปเปิดการค้าขายระหว่างประเทศมานานนะครับเพราะเราไปทำเรื่องอื่นในภายในประเทศของเราแต่เรื่องนี้เนี่ยก็มีบางบริษัทให้ความกังวลว่าเวลาเข้าไปลงทุนประเทศอื่นเนี่ยมันมีกฎที่มันเป็นใช้คำว่ามาตรฐานอยู่แล้วนะครับแล้วของเราก็อาจจะยังไม่มีการดูแลตรงนี้ก็ต้องเอากลับมาพิจารณาดูแลใหม่อีกทีนึงนะครับเพื่อความเหมาะสมครับคงไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับผมว่าลำบากมากนะครับเพราะว่าหลายๆภาคส่วนในอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรมหรือภาคเทคเนี่ยยกตัวอย่างเช่น Google Microsoft Tesla เนี่ยผมเรียนไปแล้วว่าขั้นต้นเนี่ยก็ประมาณ 5,000 ล้านเหรียญนะครับ5,000 ล้านเหรียญเป็นอย่างน้อยนะครับแต่ส่วนอย่างบริษัทอย่างเช่นGoldman Citibank BlackRock หรือว่า JP Morgan นี่อันนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป็นอะไรที่อาจจะทำให้มีการลงทุนสูงขึ้นไปอีกได้มากเพราะถ้าเกิดเข้ามาตั้งสำนักงานที่นี่อาจจะมีโอกาสที่
เขาจะไปเผยแพร่เรื่องของความน่าอยู่หรือว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกถึงความเจริญของประเทศไทยทำให้อาจจะนำบริษัทอื่นๆอีกที่เป็นบริษัทที่ไม่ใช่ไซส์ขนาด Google Microsoft หรือว่า Tesla ไซส์ขนาดกลางใหญ่ที่จะมาลงทุนอีกเยอะตรงนี้เนี่ยเป็นภาคส่วนที่เราให้ความสำคัญเยอะซึ่งในการประชุมเอเปคนี้ผมก็จะพูดคุยทางท่านเลขาธิการ BOI ว่าเราอาจจะมีการเชื้อเชิญบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทใหญ่ๆมีอยู่แล้วอย่างเช่น CP Group หรือว่าปตท.ก็มีการไปลงทุนอยู่แล้วหรือมีการมีบริษัทข้ามชาติอยากจะไปลงทุนร่วมอยู่ด้วยแต่ว่าผมก็จะอยากดูบริษัทที่มีขนาดไซส์ที่เล็กลงมานิดนึงนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้บริษัทใหญ่ๆเหล่านี้เนี่ยได้ไปเสนอตัวเองกับต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเป็นการลงทุนข้ามชาติเราไปลงทุนที่เขาหรือเขากลับมาลงทุนที่เราก็ตามทีนะครับอันนี้เป็น2ทางนะครับเปิดช่องทางในการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับครับก็เดี๋ยวคงมีการรายงานต่อเพราะมันยังไม่ถึงเวลานะครับวันนี้ก็เพิ่งกลับมาจากต่างประเทศยังไม่ได้มีได้รับการรายงานนะครับเป็นข้อเป็นห่วงที่ต้องนำไปพิจารณาครับเป็นข้อเป็นห่วงที่ต้องนำไปพิจารณาครับแต่ว่าการถ้าเกิดจะไปจังหวัดเลยเนี่ยบางทีมันก็จะไปกระจุกตัวอยู่ในอำเภอเมืองนะครับเราเองเราก็อยากให้อำเภอที่อาจจะกันดารหน่อยมีโอกาสได้แจ้งเกิดบ้างนะครับตรงนี้ก็คณะกรรมการกำลังพิจารณากันอยู่ด้วยรายละเอียดจริงๆครับนะครับไม่ต้องห่วงไม่ครับไม่เคยมีความกังวลครับขอบคุณครับขอบคุณครับ